ังนิยายได้เลยเนาะวันนี้ก็เป็นตอนที่6หลังจากที่ตัวลูกในภพชาตินั้นได้เดินก็ไปดูภายในวัดแห่งนั้นแล้วนี่เนาะตัวลูกก็เกิดความรู้สึกประทับใจกับบรรยากาศภายในวัดที่เต็มไปด้วยความร่มรื่นและเงียบสงบอย่างมากนี่ที่จริงแม่หญิงคนนั้นก็น่าจะขอบคุณเขาเนาะทำให้ติดตามมาแล้วก็ต้องมาเจอวัดแห่งหนึ่งเนาะและเมื่อตัวลูกได้เดินต่อไปจนถึงศาลาตัวลูกก็ได้เห็นสาธุชนจำนวนมากกำลังนั่งฟังธรรมกับพระเถระอดีตพระราชาที่ออกบวชในยุคนั้นอยู่เมื่อตัวลูกเห็นเช่นนั้นตัวลูกจึงได้เข้าไปนั่งฟังธรรมร่วมกับสาธุชนทั้งหลายด้วยนี่พอตัวโลกในภพชาตินั้นได้ฟังธรรมจากพระเถระอดีตพระราชาที่ออกบวชในยุคนั้นแล้วตัวโลกเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความจริงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องบุญบาปหรือเรื่องนรกสวรรค์เป็นต้นอีกทั้งตัวโลกยังรู้สึกชอบและสนุกกับการฟังธรรมะเป็นอย่างมากนี่นะสนุกการฟังธรรมะเป็นอย่างมากจะทำให้ตัวลูกลืมความทุกข์และความชอกช้ำระกำใจไปจนหมดสิ้นเลยโอ้ทุกท่านตัวลูกทวินหาที่อยากจะฟังธรรมะโอ้ยโอ้ยนะฟังธรรมะสิหาฟังมองใดดีเนอแบบว่าอยากฟังธรรมะไม่รู้จริงนะสิหาฟังมองไหนฉันเลยอาทางนี่เป็นไงฉันเลยอาทางนี่ระวัยมาเบิ่งมาฟังธรรมะเรียมาเบิ่งมาฟังธรรมะทางนี้กระจังมาฟังละทางนี้ดีแอมซี่เอาฟังกันก่อนเป็นธรรมะละสดสดหอนเป็นธรรมะละออกจากตอนตอนละตอนตอนมาฟังถ้าแม่มาเบิ่งมาฟังเบิ่งกันหลายธรรมะช่างนี้มีหลายวัยที่เบิ่งช่างนี้เบิ่งดีเอ็มซีหรือยังทันติดดีเอ็มซีหรือยังทันชอบดีเอ็มซีช่องนี้ชอบเดียวและยิ่งตัวลูกในภพชาตินั้นได้มีโอกาสนั่งสมาธิร้องอ้อนน้อมนำใจไปตามเสียงพระเถระในยุคนั้นด้วยแล้วตัวลูกก็สามารถเข้าไปถึงความสว่างภายในที่มาพร้อมความสุขใจแบบที่ตัวลูกไม่เคยได้สัมผัสที่ไหนมาก่อนเลยในชีวิตคือเป็นความสุขที่เกิดจากใจที่ใสบริสุทธิ์และไม่มีความทุกข์เจือปนเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งณตอนนั้นตัวโลกมีความรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ฉันมีชีวิตใหม่นี่นะติสันติพลังสุขของสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีนี่หนอเม
มื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวโลกรู้สึกประทับใจว่าการเดินทางมาที่วัดแห่งนี้อย่างสดสดเลยลุงนี่มานานแล้วกันอีกทั้งตัวโลกยังเกิดความรู้สึกอยากที่จะออกบวชขึ้นมาภายในใจอีกด้วยนี่นี่เนาะแต่ด้วยความที่ณตอนนั้นน่ะตัวลูกมีภาระหน้าที่ที่ต้องช่วยงานของที่บ้านอยู่อีกทั้งตัวลูกเองก็ยังไม่ได้ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ของลูกเลยที่จะบวชนี่นะจ๊ะแต่เหตุได้เองจึงทำให้ตัวลูกต้องเดินทางกลับไปยังหัวเมืองที่ตัวลูกอาศัยอยู่ก่อนถึงแม้ว่าตัวลูกจะพบชาตินั้นจะเดินทางกลับมาถึงหัวเมืองที่ตัวลูกอาศัยอยู่แล้วก็ตามแต่ตัวลูกก็ยังคงตั้งใจนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออีกทั้งตัวลูกยังได้ตั้งใจช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของอยู่ที่หัวเมืองแห่งนั้นเป็นอย่างดีอีกด้วยนี่ให้ท่านมีความสุขกายสบายใจเนาะจนกระทั่งเมื่อการเวลาเรื่องเลยผ่านไปได้สักระยะหนึ่งตัวลูกในภพชาตินั้นก็ได้ตัดสินใจขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ออกบวชซึ่งทั้งสองก็ได้อนุมัติและอนุโมทนากับการออกบวชของตัวลูกหลังจากที่ตัวลูกได้ออกบวชแล้วตัวลูกในชาตินั้นก็ได้ตั้งใจฝึกตอนหิวมเป็นอาบะเป็นพระแท้ควบคู่ไปกับการนั่งสมาธิและช่วยงานเผยแผ่ธรรมะของหมู่คณะในยุคนั้นอย่างเต็มที่เต็มกำลังถึงตัวลูกได้พบชาตินั้นก็ถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยงานเผยแผ่ธรรมะของหมู่คณะคนหนึ่งเลยทีเดียวนี่เนาะชาตินั้นได้บวชเนาะชาตินี้อ่ะบวชใจเนาะสำหรับของการปฏิบัติธรรมของตัวลูกในภพชาตินั้นตัวลูกก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีคือสามารถหยุดใจจนเข้าถึงพระธรรมกายภายในที่จะใสสว่างได้เออชาตินี้ต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่ทุกทีนะทั้งที่เคยเห็นแต่พอมาเกิดใหม่ก็มาเริ่มต้นใหม่นั้นอย่าเกิดเราจะดีซึ่งก็มีอยู่สองวิธีนะคือหนึ่งหมดกิเลสแล้วเข้านิพพานไม่ต้องเกิดอีกหรือสองไม่ตายนี่เนาะจะได้ไม่ต้องเกิดเกิดมาก็ต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยครูผู้ใหญ่ชอบประการหลังเนี่ยได้ไปทำมานั่งเริ่มต้นใหม่โอ้เราสิยาวไปเรื่อยๆเนอะเรื่อยๆไปเชื่อมยุคหน้าโอ้คงดีเนาะเมื่อตะลุกมาได้ยุคไข่แล้วล่าจากโลกไปแล้วอ้าวไปแล้วเนี่ยอ๋อเหรอตะลุกก็ได้เดินทางกลับไปสู่ดูเซฟบุรีวงพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์แต่อย่างสมภาคภูมิแห่งนักรบกล้ากองทัพธรรมดุสิตบุรีจ้าแม้ลงมาจากดุสิตบุรีเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่เนี่ยเนี่ยเนาะคืออะไรล่ะเกิดมาตั้งแต่เด็กก็เจอก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็มาเจอกันอีกเนี่ยแต่พบที่ว่านั้นมีนะผู้ที่มีใจตรงกันแต่พอดีวันนี้มันศุกร์ไม่สำเร็จ
แม้ว่าในภพชาตินั้นกล่าวตรงนั้นบริสุทธิ์มากเลยมีพระมากที่ลานทำในภาพเมื่อกี้แม้ว่าในภพชาตินั้นกล่าวแต่ลูกจะได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและตั้งใจบวชไปจนตลอดชีวิตก็ตามดูจ้ะเนี่ยพยามารเซตโปรแกรมไว้มันยังปรับคดีได้นี่คดีที่มีอีอาอาเนี่ยแหละแต่ถึงนั้นการกระทำที่เธอลูกได้เคยแอบไปมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับสาวๆหลายๆคนเอาไว้มันก็ได้ถูกเซตเป็นผังสำเร็จและกลายเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวลูกนับตั้งแต่ภพชาตินั้นเป็นต้นมานี่นะถ้าหากเราได้ไปอยู่ตรงที่อย่างนั้นเนี่ยนะเราจะได้ค้นวิชาเข้าไปไปสาวดูวิบากกรรมแล้วค่อยๆลือโอ้เดี๋ยวไม่มีใครครอบครูไม่ใหญ่ไม่เอาจบจนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้เมื่อวิบากกรรมกรรมเมดังกล่าวได้ช่องตามาส่งผลจึงเป็นเหตุทำให้ตัวโลกต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเองนี่จบจนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้เมื่อวิบากกรรมกรรมเมดังกล่าวได้ช่องตามาส่งผลจึงเป็นเหตุทำให้ตัวลูกต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเองส่วนว่าเรื่องราวต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเอามีอีกหรือเนี่ยแล้วก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไปสำหรับวันนี้